Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้อง Money Plus จาก Phenomena สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลับฟันเดย์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมตั้มสุภกรครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่9แล้วนะครับซึ่ง EP ที่9เนี่ยตอนที่ผมนั่งคิดหัวข้อว่าจะทำหัวข้ออะไรดีมันก็มีคำถามนึงที่ผมก็สงสัยเป็นการส่วนตัวอยู่เหมือนกันครับว่าระหว่างการที่เราลงกองทุนเป็นทยอยลงทุกๆเดือนหรือเรียกว่าที่เราเรียกว่า DCA เนี่ยหรือเราลงเป็นก้อนเดียวก้อนใหญ่ๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงแบบไหนที่มันดีกว่าครับแล้วเราควรจะตัดสินใจเลือกแบบไหนดีทีนี้ก็เลยเป็นที่มาของ EP นี้นะครับว่าค่อยๆ DCA หรือลงตุ้มเดียวเราจะเลือกแบบไหนในการลงทุนกองทุนครับเนื่องจากผมสงสัยเองเนี่ยผมก็เลยไปนั่งรีเสิร์ชมานะครับว่าไอ้2อันเนี้ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ถ้าสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จัก DCA เนี่ยก็อาจจะทบทวนความรู้ให้ฟังกันก่อนนะครับว่าการ DCA เนี่ยย่อมาจาก Dollar Cost Average ครับแปลเป็นไทยก็คือการซื้อแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนครับที่มันเป็นดอลลาร์ก็เพราะว่าเป็นที่มามาจากต่างประเทศนะแต่มันก็คือหมายถึงเงินนั่นแหละครับ Dollar Cost Average คือการที่เราลงทุนในกองทุนนะจ่ายเงินเป็นจำนวนที่เท่ากันที่เวลาเดียวกันของทุกๆเดือนครับสาเหตุที่เราต้องลงที่ปริมาณเงินเท่ากันแล้วก็ลงเวลาเดียวกันของทุกๆเดือนเนี่ยเพื่อเป็นการเฉลี่ยต้นทุนครับเราจะเฉลี่ยต้นทุนโดยที่เราจะไม่ต้องสนใจเลยว่ากองทุนขนาดนั้นเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่พอถึงวันปุ๊บเราก็จะลงเงินจำนวนเท่าเดิมแล้วก็ซื้อไปเลยครับซึ่งการ DCA เนี่ยมันจะเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของ market timing เราไม่ต้องไปจับจังหวะตลาดแล้วว่าตอนนี้ราคาถูกควรจะซื้อหรือยังหรือราคาแพงไปไม่ควรซื้อการ DCA เนี่ยเราจะลงไปเลยทุกๆเดือนในเวลาเท่ากันนี่ก็เป็นความหมายของ DCA ทีนี้เนี่ยระหว่างการที่เรา DCA ทยอยลงเงินอาจจะไม่เยอะมากนะครับอาจจะเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยแต่ทยอยลงที่เวลาเดียวกันของทุกเดือนเนี่ยกับการที่เรามีเงินก้อนใหญ่แล้วลงไปทีเดียวเลยแล้วให้มันให้กองทุนมันโตไปทีเดียวเลยไม่ต้องทยอยลงทุนทุกเดือนเนี่ยแบบไหนที่ดีกว่ากันครับอาจจะเป็นคำตอบที่อาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับก็คือว่ามันไม่สามารถบอกได้ครับว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรามีหน้าที่เปรียบเทียบข้อดีกับข้อเสียของทั้งสองแบบครับแล้วเราก็ต้องตัดสินใจเลือกเองในฐานะที่มันเป็นเงินของเราเองแล้วเราเป็นนักลงทุนนะครับเราก็ต้องตัดสินใจสิ่งที่มันเหมาะสมกับพอร์ตของเราหรือเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นขับฟันเดย์ใน EP นี้นะก็จะมาเป็นการชวนคุยนะครับว่าระหว่างการ DCA กับการลงเงินเป็นก้อนเดียวตุ้มเดียวไปเลยเนี่ยแต่ละแบบมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเพื่อคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้สามารถรับฟังแล้วก็นำไปตัดสินใจให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การลงทุนของตัวเองได้ครับมาเริ่มที่ DCA กันก่อนนะครับว่าวิธีการดอลลาร์คอสเอเวอเรจหรือการที่เราลงทุนเงินเนี่ยเป็นจำนวนเท่าๆกันในเวลาเดียวกันของทุกๆเดือนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับสำหรับข้อดีของการ DCA เนี่ยก็ตามชื่อเลยครับว่ามันเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนนะครับคำว่าถัวเฉลี่ยต้นทุนเนี่ยหมายความว่าเนื่องจากเราไม่ได้สนใจนะครับว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยราคามันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับสมมติถ้าสมมติว่ากองทุนที่เราซื้อไปเนี่ยตอนนั้นราคามันกำลังตกลงมาการที่มันตกลงมาก็แสดงว่าเราสามารถซื้อของหรือซื้อกองทุนเนี่ยได้ในราคาที่ถูกลงนะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ากองทุนมันจะลงก็ตามส่วนอีกกรณีนึงถ้าเกิดว่าโอเคมันไม่ลงอ่ะกองทุนมันกำลังขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะยอมซื้อที่แพงหน่อยนะครับแต่ว่าเราพอถัวเฉลี่ยต้นทุนทั้งขาขึ้นขาลงที่เราทยอยซื้อทุกๆเดือนเนี่ยสุดท้ายแล้วต้นทุนเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนที่โอเคสำหรับในการลงทุนระยะยาวนะครับต้องเน้นว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวนะในการลงทุนแบบ DCA เนี่ยเพราะว่าการที่มันจะถัวเฉลี่ยให้ต้นทุนน่ะมันคุ้มค่ากับการลงทุนได้มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเราจะสบายใจถึงแม้กองทุนลงอ่ะก็แสดงว่าเอ้ยเราซื้อของได้ในราคาที่ถูกขึ้นส่วนกองทุนขึ้นเนี่ยกองทุนมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วถึงจะซื้อของแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็จะไม่ต้องไปสนใจราคาที่ต้องซื้อที่มันผันผวนอยู่ตลอดเวลาอีกข้อดีนึงก็คือมันค่อยๆเป็นการเติมเงินลงทุนลงไปเพราะฉะนั้นเราจะใช้เงินเริ่มต้นในจำนวนที่ไม่มากนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มทำงานเก็บเงินอาจจะยังเก็บเงินน่ะจนเป็นก้อนใหญ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ทยอยลงทุนน่ะเป็นก้อนเล็กๆในทุกๆเดือนไปก่อนนะครับแล้วพอเวลาผ่านไปมันก็จะทบเงินเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเองครับข้อดีข้อนึงซึ่งอันนี้เป็นข้อนึงที่ผมชอบมากก็คือการ DCA เนี่ยมันเป็นการสร้างพื้นฐานวินัยในการลงทุนนะครับโดยที่
หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะตั้ง DCA เป็นคือ DCA เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฟิกว่าต้องเป็นวันที่เท่านี้ของเดือนเท่านั้นนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยสามารถกำหนดวันที่ DCA ของตัวเองได้เลยซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นการสร้างวินัยในการลงทุนเนี่ยพอได้เงินสมมติว่าเราเป็นทำงานได้เงินเดือนนะพอได้เงินเดือนมาปุ๊บเนี่ยเราตั้ง DCA ไว้เลยว่าโอเคเราจะลงทุนทุกเดือนเดือนละ 5,000 สมมุตินะครับลงทุนทุกเดือนเดือนละ 5,000 เนี่ยพอได้เงินเดือนมาปุ๊บก็จัดการเก็บออมไปเลย 5,000 ออมในกองทุนไปเลยก็ถือว่าเป็นการฝึกนิสัยที่เราออมก่อนใช้นะครับเพราะจากประสบการณ์แล้วเนี่ยการใช้ก่อนออมไม่เคยสำเร็จเลยนะนี่ก็เป็นข้อดีของ DCA ซึ่งอาจจะเป็นข้อดีทางอ้อมแหละแต่ว่าพอเรามีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการลงทุนของเราในระดับต่อไปนะครับทีนี้มันก็มีข้อดีกันแล้วเนี่ยมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับในการ DCA เมื่อเทียบกับการลงเงินเป็นก้อนเดียวลงทุนเป็นก้อนใหญ่ๆไปเลยเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าการลงทุนเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวนะครับกรณีว่าถ้าเกิดเรามีความรู้ในการลงทุนพอสมควรมีความรู้ในจังหวะของตลาดพอสมควรแล้วเราเอาเงินก้อนใหญ่เนี่ยไปลงในต้นทุนที่ถูกแล้วให้มันโตทีเดียวเนี่ยถ้ากรณีนั้นผลตอบแทนที่ได้เนี่ยจะมากกว่าการทำ DCA ทีละเดือนแน่นอนครับแต่ถ้ากรณีที่เราเคยความรู้เรื่องจังหวะการลงทุนเนี่ยเราอาจจะยังไม่แม่นยำแล้วเราก็ไม่อยากมานั่งกังวลว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นราคาที่ควรซื้อหรือยังเนี่ย DCA ก็เป็นช้อยที่ดีครับแต่ก็ต้องตระหนักไว้ด้วยว่า DCA เนี่ยอาจจะทำให้ผลตอบแทนเราลดลงนะครับอีกข้อเสียนึงก็คือการที่ DCA เนี่ยมันไม่ใช่เรายิ่งถัวแล้วมันจะยิ่งได้นะครับซึ่งถ้าเราลงทุนผิดที่ผิดจังหวะผิดอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่ยังไงมันก็ไม่โตหรือว่าเราไปถัวในหุ้นที่ยังไงมันก็ไม่โตนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นคำพูดที่ว่ายิ่งถัวยิ่งเจ๋งนะครับสมมติว่า DCA เนี่ยเราจะเห็นว่าพอราคามันลงมาเราจะซื้อได้ถูกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อของไม่ดีเนี่ยเราก็โอเคเราเอ้ยพอลงมาปุ๊บแล้วมาซื้อถูกซื้อได้ถูกซื้อได้ถูกแต่มันลงเรื่อยๆแล้วมันไม่เคยขึ้นมาเลยตรงนี้ก็จะเจ๊งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการ DCA เนี่ยไม่ใช่ลงในอะไรก็ได้หลักการ DCA เนี่ยเราต้องลงในอะไรที่มันจะสามารถเติบโตในระยะยาวได้ด้วยนะตรงนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับว่าเราจะไปถัวในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้นะโอเคพอรู้ข้อดีข้อเสียคร่าวๆไปแล้วเนี่ยถามว่า DCA ตรงเนี้ยเหมาะกับใครบ้างครับสิ่งที่บุคคลที่ DCA เนี่ยเหมาะมากๆเลยก็คือมือใหม่ที่ยังมีความรู้ไม่มากนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยได้ต่ำยังรับความเสี่ยงได้ไม่มากนะครับซึ่งการ DCA เนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องมานั่งคิดเรื่อง market timing เลยคือไม่ต้องสนใจว่าราคากองทุนมันจะผันผวนขึ้นลงยังไงในระยะสั้นนะครับเราเพียงแค่รู้ว่าไอ้กองทุนที่เราลงเนี่ยมันมีประวัติผลการดำเนินงานดีมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตแล้วเราก็ถัวเฉลี่ยไปทุกๆเดือนครับโดยเรามองแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะโตไปเรื่อยๆในระยะยาวนะครับมันไม่ใช่กองทุนยิ่งลงยิ่งถัวยิ่งเจ๋งนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วยในเรื่องของความสบายใจนะครับทำให้เราสามารถในลงทุนได้ต่อเนื่องโดยที่ก็ยังแฮปปี้ยังนอนหลับอยู่ไม่ใช่นอนฝันร้ายว่ากองทุนตกนะอีกส่วนนึงที่ DCA จะเหมาะสมก็คือสำหรับคนที่ยังไม่มีเงินก้อนใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำงานแล้วก็เก็บออมเงินได้เดือนละทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยก็จะไม่มีเงินก้อนใหญ่ไปลงตุ้มเดียวตรงนี้ก็จะเหมาะสมนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือคนที่คิดว่าเราเนี่ยยังไม่มีวินัยในการออมที่ดีในการลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าใน1เดือนเนี่ยเรายังเก็บเงินไม่ได้เลยเราได้เงินเท่าไหร่เราก็ใช้หมดเนี่ยจุดเนี้ยการ DCA เนี่ยจะเหมาะมากๆเลยครับถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ฝึกวินัยในการออมแล้วก็ได้ลงทุนไปพร้อมๆกันนะตรงนี้ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในเรื่องของ DCA เนี่ยว่าผมก็เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานก็ยังมีเงินเก็บที่ไม่ใช่ก้อนใหญ่เหมือนกันแล้วส่วนตัวก็คือยังเป็นคนที่ออมไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ช่วงแรกๆในการทำงานเนี่ยได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดเพราะว่าผมเนี่ยคาดหวังว่าจะไปออมตอนสิ้นเดือนคือเหลือเท่าไหร่ก็จะเก็บออมเท่านั้นนะเพราะไม่อยากลดคุณภาพชีวิตตัวเองคือไม่ค่อยอยากประหยัดเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตตัวเองลดก็เป็นความคิดที่อาจจะไม่ถูกต้องทีเดียวพอมันรู้จัก DCA เนี่ยผมก็เลยลองดูนะครับว่าเราจะ DCA โดยที่ได้เงินมาแล้วเนี่ยเอาไปออมก่อนเลยแล้วค่อยใช้ทีหลังนะครับมันก็พอทำมาสักพักเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ออมในทุกๆเดือนแล้วก็พอเราออมก่อนใช้อ่ะมันก็จะทำให้เราระมัดระวังในการใช้เงินในระหว่างเดือนนั้นไปด้วยก็ทำให้เราประหยัดเป็นในตัวนะครับอันนี้ก็วิธีการ DCA เนี่ยก็มีข้อควรระวังอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าการ DCA มันเหมาะกับการลงทุนระยะยาวโดยการที่เราถัวเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆนะครับและควรจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาวได้ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ยิ่งถัวยิ่งเจ๋งนะครับตัวอย่างสินทรัพย์ที่ควรจะลงทุนเพื่อ DCA เนี่ยก็อย่างเช่นพวกหุ้นที่มันสามารถเติบโตได้หรือกรณีของกองทุนเนี่ยก็จะเป็นพวกกองทุนตราสารหนี้ที่มันมีความผันผวนไม่เยอะแล้วโตในระยะยาวหรือว่าพวกกองทุนดัชนีนะครับซึ่งตลาดมันก็โตตลอดดัชนีมันก็โตไปเรื่อยๆนะครับสำหรับแผนการลงทุนของฟิโนเมนาเนี่ยแผนที่จะมีการ DCA ก็ตัวยกตัวอย่างเช่นแผน First แผน Go นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาลงทุนได้ไม่นานหรือว่ายังมีเงินก้อนเนี่ยไม่มากเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้
ถ้าสนใจเรื่องลงทุนนะครับก็ลองเริ่มลงเป็นแผน First Million หรือว่าแผนโกลงไปก่อนนะครับซึ่งจะเป็นการฝึกวินัยการลงทุนเป็นในตัวนะครับโอเคนั้นเป็นลักษณะข้อดีข้อเสียของ DCA ก็ถ้าทบทวนก็คือ DCA เนี่ยเหมาะกับคนที่ยังไม่มีเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มีเวลามาติดตามตลาดมากอ่ะก็คือเราจะสามารถซื้อไปได้เลยโดยที่ถัวเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆไม่ต้องมาดูเรื่องจังหวะตลาดนะครับโอเคต่อไปเราจะมาดูอีก choice ตัวเลือกการลงทุนหนึ่งก็คือเราลงแบบตุ้มเดียวไปเลยลงกองทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวไปเลยแต่ไม่ต้องมาทยอยลงทุนทีละเดือนนะครับเรามาดูข้อดีข้อเสียแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะครับว่าเราเหมาะสมกับแบบไหนในการลงเงินลงทุนก้อนเดียวไปเลยเนี่ยข้อดีก็คือมันมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าแบบ DCA แน่นอนครับกรณีเช่นถ้าเราลงทุนแบบถูกจังหวะก็คือซื้อได้ที่ราคาถูกและมันอยู่ในแนวโน้มเติบโตตรงนี้พอดีนะครับตรงนี้ก็ต้องดอกจันไว้ด้วยว่ามันจะได้ผลตอบแทนสูงถ้าเกิดเรามีความรู้เรื่องจังหวะตลาดและสามารถลงทุนได้ถูกจังหวะนะครับตอบผลตอบแทนจะสูงมากๆข้อดีข้อหนึ่งของการลงทุนเงินก้อนเดียวเนี่ยก็คือการปรับพอร์ตการลงทุนจะสามารถปรับพอร์ตได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเรามีเงินก้อนอยู่แล้วเรารู้ว่าสัดส่วนทั้งหมดของเราเนี่ยมันเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็แบ่งตามสัดส่วนได้เลยทันทีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น DCA เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทยอยลงเงินเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยไปโปะเรื่อยๆโปะเรื่อยๆทุกเดือนเนี่ยเราก็ต้องทยอยไอ้ก้อนที่เราเอาไปโปะทุกเดือนนะซอยแบ่งเป็นสัดส่วนนี่ครับว่าอ๋อเราจะ 20% ไปลงตราสารหนี้ 30% ไปลงตราสารทุนส่วนตรงเนี้ยมันจะทำให้การบันทึกปรับพอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าการลงเงินแบบก้อนเดียวนะครับแต่ตรงนี้มันก็เป็นข้อที่ไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ข้อดีของการลงทุนเงินแบบตุ้มเดียวเนี่ยก็คือมันจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่านั่นเองนะครับโอเคทีนี้การลงทุนแบบเงินใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนเดียวเนี่ยมันเหมาะกับใครแน่ๆเลยครับก็คือมันเหมาะกับคนที่มีเงินก้อนใหญ่นะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่แล้วก็ลงก้อนใหญ่ไม่ได้นะครับแล้วก็การลงทุนแบบนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่มีความรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยพอสมควรเข้าใจเรื่องความเสี่ยงต่างๆในตลาดเข้าใจความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการลงทุนได้นะครับเรื่องโอเคเราลงไปแล้วราคามันอาจจะผันผวนในระยะสั้นได้เราก็เข้าใจตรงนี้แล้วก็โอเคที่จะถือต่อในระยะยาวเนี่ยตรงนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีความรู้ในการลงทุนพอสมควรนะครับในการลงเงินก้อนเดียวไปเลยสามารถจับจังหวะซื้อขายอะไรเองได้ตัวอย่างแผนการลงทุนของฟิโนเมนาที่เราเน้นที่ลงเงินก้อนเดียวไปเลยเนี่ยก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพอร์ตกาหรือย่อมาจากว่า global absolute return เนี่ยซึ่งเป็นพอร์ตที่อย่างเราต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำเนี่ย1 ล้านบาทขึ้นไปนะครับลักษณะการนโยบายในการลงทุนของพอร์ตนี้เนี่ยก็จะมีการปรับพอร์ตค่อนข้างบ่อยอาจจะมี tactical call ก็คือการจับจังหวะตลาดระยะสั้นเนี่ยลงไปบ้างนะครับเพื่อที่เราสามารถจะได้กำไรมากที่สุดจากการลงทุนในกองทุนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงินก้อนแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนสัดส่วนไปตามสถานการณ์ต่างๆในตลาดเพื่อทำกำไรให้มากที่สุดนะครับสำหรับนักลงทุนอีกกลุ่มนึงที่เหมาะสมกับการลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยากเน้นลงทุนเพื่อที่จะได้รับเงินปันผลเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเราเกิดเราลงก้อนเล็กเนี่ยแล้วเราได้ปันผลมาเนี่ยปันผลที่ได้มันจะไม่พอใช้นะครับแล้วการลงทุนเนี่ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราที่เราอาจจะอยากได้ passive income หรืออยากได้ปันผลเป็นเงินมาใช้ทุกเดือนนะครับเราก็ต้องลงก้อนใหญ่เพื่อได้ปันผลเนี่ยที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับการลงทุนกันก้อนใหญ่ไปเลยสำหรับคนที่ต้องการเงินปันผลตัวอย่างพอร์ตของฟิโนเมนาก็อย่างเช่นพอร์ต GIF นะครับ GIF ย่อมจากว่า Global Income Focus นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่เน้นเลยว่าสำหรับคนที่อยากได้ Passive Income มาใช้ทุกเดือนเนี่ยเราจะเน้นลงทุนในพวกกองทุนที่จ่ายปันผลเป็นหลักนะครับพอลงเงินก้อนใหญ่ไปปุ๊บเราได้ปันผลมาใช้แล้วก็เป็นเงินมาใช้ได้ทุกเดือนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นข้อเฉพาะนะครับว่าเราลง DCA เพื่ออยากจะได้ปันผลเนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอนะเพราะการ DCA เนี่ยมันจะลงทีละน้อยทีละน้อยแล้วปันผลเราก็จะได้น้อยมันก็จะไม่ตอบโจทย์ในการลงทุนในระยะคร่าวๆคนที่เหมาะกับการลงทุนแบบเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวเนี่ยก็คือคนที่มีเงินก้อนใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องจังหวะการซื้อขายในตลาดพอสมควรที่สามารถเอาเงินก้อนใหญ่เนี่ยไปลงได้ถูกจังหวะเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากที่สุดนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากจะได้ลงทุนกองทุนเพื่อได้เงินปันผลมาใช้ในแต่ละเดือนนะครับโอเคนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของทั้งแบบ DCA แล้วก็ทั้งแบบลงเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวนะครับก็สุดท้ายเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องแบ่งนะครับว่าถ้า DCA แล้วเราก็ไม่ควรลงเงินเป็นก้อนเลยก็ควรจะแบบทยอยลงไปเรื่อยๆหรือว่าคนที่มีเงินก้อนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่ DCA เลยจริงๆเนี่ยมันสามารถผสมกันได้นะครับว่าเรามีเงินก้อนใหญ่แล้วแต่เราก็ยังมีรายได้มีเงินเก็บออมมาทุกๆเดือนเนี่ยเราก็อาจจะทยอยโปะพอร์ตกองทุนของเราไปเรื่อยๆก็ได้นะมันก็เป็นการ DCA อีกแบบนึง
เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากว่าเราจะต้องฟันธงว่าวิธีนี้ดีหรือว่าวิธีนี้แย่อะไรเนี้ยจริงๆมันก็ในเรื่องการลงทุนเนี่ยมันไม่มีคำตอบแบบนั้นจริงๆหรอกนะซึ่งการลงทุนที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราเนี่ยมีความรู้ในรอบด้านแล้วก็หาความรู้มาประกอบตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็รับรู้ความเสี่ยงทั้งหมดในการลงทุนและเราสามารถตัดสินใจในการลงทุนของเราได้เองนะครับไม่ต้องไปฟังใครหรือตามใครนะเพียงแค่เรารู้ว่าโอเคเรามีความรู้ตรงนี้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่การลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีความเสี่ยงแบบไหนแบบนี้มีความเสี่ยงแบบไหนการลงทุนที่ดีก็คือการลงทุนที่เราสามารถตัดสินใจได้เองนะครับก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดของ EP ที่9นะครับที่ชื่อตอนว่าค่อยๆ DCA หรือว่าลงตุ้มเดียวเลือกแบบไหนดีสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จในการลงทุนทุกท่านนะครับสามารถติดตาม Phenomena ได้ทาง Facebook แล้วก็ LINE @phenomena เลยนะครับสำหรับขับฟันเดย์ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้องมัลติพลัสจากฟีโนมีนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร020265100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน